สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พี่อุ๊บก็พาพี่ๆเพื่อนๆมาทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลเป็นอาหารในช่วงฤดูร้อนนะคะวัตถุดิบก็ได้แก่ถั่วเขียวแช่น้ำ6ชั่วโมงนะคะหรือพี่ๆเพื่อนๆจะแช่ข้ามคืนก็ได้ค่ะน้ำตาลสไตล์แดงนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะพี่อุ๊บชอบใช้น้ำตาลมะพร้าวด้วยเพราะว่าจะได้กลิ่นหอมค่ะและถ้ามีพุทราจีนก็ใช้พุทราจีนด้วยนะคะถ้ามีขิงก็หั่นเป็นแว่นๆค่ะแล้วก็เกลือค่ะแต่ของพี่กุ๊ดใช้ขิงที่เป็นซองๆค่ะก็ช่วยได้ค่ะวิธีทำก็คือนำถั่วเขียวแช่น้ำนะคะแล้วก็เลือกเมล็ดที่เสียๆออกค่ะเมล็ดที่เสียๆก็คือเมล็ดที่จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะคะแช่ข้ามคืนจะพอดีกันเลยค่ะนำถั่วเขียวที่แช่น้ำนะคะส่งขึ้นใส่หม้อค่ะแล้วก็เติมน้ำนะคะต้มต่อไปประมาณ 10-20 นาทีค่ะชิมดูจนกว่าถั่วจะเปื่อยนะคะแล้วก็ใส่พุทราจีนลงไปค่ะตามด้วยขิงซองหรือขิงแว่นๆนะคะสักพักนึงค่ะแล้วก็ชิมรสค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลแสดงหรือน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อตัดความหวานนะคะถั่วเขียวต้มน้ำตาลนี่เป็นอาหารหรือขนมหวานประจำกองทัพไทยเลยนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะประโยชน์ก็ได้แก่มีโปรตีนสูงช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายแก้ร้อนในช่วยลดคอเลสเตอรอลลดอาการบวมและมีสารต้านมะเร็งด้วยค่ะถั่วเขียวต้มน้ำตาลจึงเหมาะเป็นอาหารสำหรับฤดูร้อนนี้หรือพี่ๆเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนไปใช้สูตรต้มกับน้ำกะทิก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติความหวานมันให้กับถั่วเขียวยิ่งขึ้นนะคะโดยการเพิ่มหัวกะทิเติมลงไปหลังจากที่ต้มถั่วเขียวกับน้ำตาลเรียบร้อยแล้วค่ะหรือเพื่อนๆก็อาจจะนำไปแช่ในช่องน้ำแข็งหรือช่องฟรีเซอร์นะคะเพื่อรับประทานในรูปแบบของไอศกรีมก็อร่อยเหมือนกันค่ะรับประทานได้ทั้งแบบร้อนๆและแบบเติมน้ำแข็งก็อร่อยชื่นใจไปอีกแบบนึงค่ะเลือกเมนูอาหารทั้งขาวและหวานได้จากคลิปต่างๆของพี่กู๊ดได้เลยนะคะตามสไตล์ง่ายๆในแบบกู๊ดๆค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย